สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับ Pick and Nudge เช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมไฮไลท์นะคะของทริปนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ You don't want to get wet? No, it's getting very cold. Cold. I'm scared about the cold. They're gonna get wet. Daddy, I'm going to get wet.They're getting wet! Anyway, I'm actually not so scared anymore. Oh no, I don't. Those are bright. Oh Dad, seriously? Everyone get wet. I'm not sure. I'm gonna go back.Telling everyone get wet. You want to get there, you're going to get real wet. We're going to just come up to here. Yeah. See, look at you get in. Can you see it from here? No, not quite, see. You can see that from here.มิลฟอร์ดซาวด์นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกนะคะด้วยหลายๆเหตุผลนะคะดาก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะสำหรับสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมิลฟอร์ดซาวด์นะคะก็คือนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปี1986นะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะบริเวณนี้จะเงียบสงบนะคะบำบัดชีวิตมนุษย์ได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีความมหัศจรรย์ของสายน้ำนะคะมิลฟอร์ดซาวด์นะคะแล้วก็มิลฟอร์ดซาวด์นะคะมีอายุไม่น้อยกว่า 10,000 ปีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมสัตว์แปลกคุ้มครองนะคะก็ที่บอกว่าเป็นมหัศจรรย์ของสายน้ำนะคะก็คือนะคะเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นธารน้ำแข็งหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อน้ำแข็งละลายนะคะเราจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลนะคะแล้วก็มีช่องแคบนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลทัสมันซีนะคะที่เชื่อมไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อธารน้ำแข็งละลายแล้วก็ฝนตกนะคะบริเวณนี้ฝนตกคือฝนตกชุกมากนะคะก็จะเกิดการเชื่อมต่อระหว่างสองสายน้ำนะคะระหว่างน้ำจืดและก็น้ำเค็มนะคะก็ทำให้เกิดน้ำกร่อยขึ้นมานะคะระดับน้ำจืดนะคะจะประมาณ3เมตรนะคะอยู่บนผิวน้ำด้านบนนะคะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นน้ำเค็มนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะจะสามารถนะคะดำเห็นปะการังดำนะคะได้ปะการังสีดำนะคะได้ประมาณ6 เมตรก็จะเห็นได้นะคะเพราะว่าปกตินะคะจะเจอปะการังสีดำนี้ถึงต่ำลึกถึง35เมตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับนะคะน้ำตกที่ไหลลงมาเนี่ยค่ะมหัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะว่าน้ำตกเนี่ยไหลมาจากเมาน์เทนไมเทอร์พีคนะคะที่มีความสูงระดับ 1,695 เมตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น้ำตกที่ตกลงมาเนี่ยค่ะก็มีความสูงเกือบ300เมตรกันเลยนะคะก็ให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศสวยๆของมิลฟอร์ดซาวด์กันค่ะ
ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะรับชมมาจนจบคลิปตรงนี้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ